ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงรู้ว่าขุมกำลังร้อยบุปผาเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่แล้วและการที่เขาไม่สามารถติดต่อหาพวกนางได้จึงทำให้มีเพียงข้อสันนิษฐานเดียวก็คือว่าพวกนางกำลังอยู่ในห้วงมิติที่มีความพิเศษและนั่นสมควรเป็นสถานที่อย่างวังดวงจิตวัจจักทำไมข้าถึงคิดเช่นนั้นน่าหรือเป็นเพราะปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารของข้าสามารถติดต่อหาพี่สาวสื่อเหลียนได้แต่ข้าไม่สามารถติดต่อภรรยาของข้าได้เฉินเซียงกล่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารของข้าตราบใดที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ก็จะสามารถติดต่อหากันได้แต่สถานที่อย่างวังดวงจิตเทียนมู่มีความพิเศษทำให้อุปกรณ์สื่อสารของข้าใช้การไม่ได้ดังนั้นข้าจึงคิดว่าภรรยาของสมควรอยู่ที่วังดวงจิตเทียนมู่เฉินเซียงพยายามอธิบายอย่างละเอียดแต่ทว่าความสนใจของชายเหลียนไม่ได้อยู่ที่เรื่องของวังดวงจิตเทียนมู่พี่ชายเฉินเจ้ามีภรรยาแล้วจริงๆหรือชายเหลียนถามย้ำอีกครั้งชัดเจนว่านางกำลังรู้สึกหึงหวงเหลียนเจ้าควรจริงจังให้มากกว่านี้พวกเรากำลังพูดถึงเรื่องสำคัญกันอยู่เฉินเซียงตอกตากลับกระเหลือกพลางถอนหายใจยามนี้เขาตระหนักได้ว่าชายเหลียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการตาหาวังดวงจิตเทียนมู่อย่างที่ควรจะเป็นข้าก็กำลังจริงจังอยู่ภรรยาของเจ้าสวยไหมเทียบกับข้าแล้วเป็นอย่างไรชัยเหลียนกล่าวถามด้วยรอยยิ้มซุกซนแน่นอนว่านางงดงามกว่าเจ้าเฉินเซียงเม้มริมฝีปากตะแต่เจ้าก็ถือว่างดงามมากๆแล้วเจ้าคนผีทะเลชัยเหลียนแค้นเสียงตำหนิแม้นางกับเฉินเซียงจะผ่านการบ่มเพาะผสานกันแล้วแต่ทั้งสองตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับบุคลิกของจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีนอกจากนี้การบ่มเพาะผสานของทั้งสองยังเกิดขึ้นด้วยสภาวะร่างวิญญาณอีกทั้งชายเหลียนยังมีถึง3บุคลิกดังนั้นต่อให้เฉินเซียงจะมองว่าเหลียนเป็นภรรยาของเขาแล้วแต่ดูเหมือนจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีกับเทพเซียนเทียนมู่จะไม่ยอมรับเรื่องนี้แน่นอนว่า2เสียงย่อมมากกว่า1เสียงด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ของเขากับเหลียนจึงเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดเจนทำไมภรรยาของเจ้าถึงต้องตาหาวังดวงจิตเทียนมู่ชัยเหลียนกล่าวถามปัจจุบันนางจริงจังกับเรื่องนี้แล้วเพราะว่านางได้รับความไว้วางใจจากเผ่าพันธุ์เทียนมู่เฉินเซียงบอกเล่าเรื่องของขุมกำลังร้อยบุกผาและการร่วมมือกับขุมกำลังเผ่าพันธุ์เทียนมู่ให้ชัยเหลียนได้รับรู้ผู้หญิงเหล่านั้นช่างน่าทึ่งจริงๆชัยเหลียนกล่าวแล้วจึงมองค้อนเฉินเซียงดูเหมือนเจ้าจะรู้จักผู้หญิงในขุมกำลังร้อยบุปผาเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะข้ารู้จักกับพวกนางมานานแล้วเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจเฮ่ออหลังจากข้าถูกคำสาปล่างลิขิตเล่นงานพวกนางก็จดจำข้าไม่ได้ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนที่ข้าทำการรื้อฟื้นความทรงจำชัยเหลียนกัดฟันและแค้นเสียงในลำคอนางสามารถเดาได้ว่าเฉินเซียงมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสมาชิกขุมกำลังร้อยบุปผาหลายคนเมื่อเห็นสายตาขุ่นเคืองของชัยเหลียนเฉินเซียงก็พยายามเบี่ยงประเด็นเหลียนข้ารับรองว่าจะช่วยเจ้าตามหาวังดวงจิตเทียนมู่ให้พบข้ารู้แล้วชัยเหลียนแค้นเสียงอย่างไม่สบอารมณ์เจ้ามันเป็นคนพาลกว่าที่ข้าเคยคิดไว้เสียอีกเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บเจ้ามีแผนอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามเขาทำเมินเฉยกับคำตอบว่าของนางข้าจะไปที่ทวีปศักดิ์สิทธิ์เทพเซียนอี้เทียนอยู่ที่นั่นและข้าต้องการแก้แค้นชัยเหลียนกล่าวเจ้าสามารถเอาชนะมันได้หรือเฉินเซียงกล่าวถามแต่เขาไม่คิดว่าชัยเหลียนในปัจจุบันจะสามารถเอาชนะเทพเซียนอี้เทียนได้แน่นอนว่าข้าสามารถเอาชนะมันได้ชัยเหลียนตอบเจ้าแน่ใจแล้วหรือปัจจุบันเจ้าไม่สามารถเอาชนะลิ้วล้อของมันได้แต่เจ้ากลับมีความมั่นใจเสียอย่างนั้นเฉินเซียงเม้มริมฝีปากอย่าลืมว่าเจ้าบาดเจ็บก็เพราะถูกหยินเซินเหว่ยโจมตีพับภาษีปัจจุบันเจ้าไม่ใช่บุคลิกจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีแต่แล้วฉไหนเจ้าถึงมุทะลุเหมือนกับนางไปซะได้อย่าดูถูกข้าเชียวต้องบอกเลยว่าในพัพชาติของจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีอารักษ์เทพกว่า10ไม่อาจโค่นล้มข้าได้ชัยเหลียนกล่าวจริงอยู่ว่าข้าอ่อนแอในปัจจุบันแต่เมื่อข้าไปถึงทวีปศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งของข้าจะฟื้นคืนเป็นอย่างมากทำไมความแข็งแกร่งของเจ้าถึงฟื้นคืนเมื่อไปถึงทวีศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงกล่าวถามอย่างสงสัยเจ้ามีสิ่งใดซ่อนอยู่ที่ทวีศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือใช่เ
ทวิศักดิ์สิทธิ์มีสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเดิมทีข้ามีสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรแต่มันถูกพรากไปจากร่างกายชัยเหลียนกล่าวสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรของข้าสมควรถูกผนึกไว้ที่ใดศักดิ์ที่ในทวิศักดิ์สิทธิ์และมันเป็นไปเพื่อการรักษาเสถียรภาพของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ก่อนหน้านี้เฉินเซียงคาดเดาว่าชัยเหลียนอาจเป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรและมันก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดเดาอย่างไรก็ตามเฉินเซียงแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเพราะท่านยายหลิงหลงไม่เคยลงลึกถึงเรื่องนี้สายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งให้กับเจ้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามใช่ชัยเหลียนพยักหน้าแม้ข้าจะไม่รู้ว่าสายสัมพันธ์วัฏจักรถูกผนึกไว้ที่ใดแต่หยินเซินเว่ยและวานรธมินที่มาจากทวีปศักดิ์สิทธิ์มีกลิ่นอายพลังของสายสัมพันธ์วัฏจักรของข้าพันผวนอยู่อย่าบอกนะว่าพวกมันดูดซับพลังจากสายสัมพันธ์วัฏจักรของเจ้าเฉินเซียงขมวดคิ้วถามถ้าเช่นนั้นสายสัมพันธ์วัฏจักรจะไม่อ่อนแอลงหรอกหรือแน่นอนว่าไม่สายสัมพันธ์วัฏจักรของข้าสามารถรวบรวมพลังงานของทวีปศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างซึ่งจะทำให้พลังงานเหล่านั้นแตกต่างไปจากเดิมชัยเหลียนกล่าวนี่คือข้อได้เปรียบของสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรทำไมเจ้าถึงมีสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเฉินเซียงถามต่ออย่างสงสัยแล้วสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเป็นการมีอยู่แบบไหนยามนี้เขารู้สึกว่าชัยเหลียนสมควรเป็นบุคคลที่มีความพิเศษยิ่งกว่าการเป็นหนึ่งในสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลข้าเองก็ไม่รู้เหมือนข้ารู้เพียงว่าสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรสมัยที่ข้าอยู่ในทะเลเทพจักรวาลมักมีกลุ่มคนบุกมาปิดล้อมข้าเพื่อจะแย่งชิงสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรของข้าอยู่เป็นประจำชัยเหลียนกล่าวในช่วงเวลานั้นข้าเป็นเทพเซียนเทียนมู่แต่ข้าไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเสียด้วยซ้ำ สถานการณ์ของเฉินเซียงเป็นเหมือนนางในยามนั้นเพราะปัจจุบันเขาไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรเช่นเดียวกันแล้วเจ้ารับรู้ถึงการมีอยู่ของสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อหลักฐานพลังของข้าสูงขึ้นข้าก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเพราะสายสัมพันธ์วัฏจักรชัยเหลียนกล่าวสำหรับสาเหตุที่ทำให้ข้าถูกฆ่าในภพชาติเทพเซียนเทียนเทียนก็อาจเป็นเพราะตัวข้ามีสายสัมพันธ์วัฏจักรเดิมทีเฉินเซียงคิดว่าหลังจากกำจัดหยินเซินเว่ยและเหล่าผู้บุกรุกจะทำให้เมืองเฉินเย่ามีความสงบสุขสักระยะแต่ทว่าปัจจุบันมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่เมืองเฉินเย่ายามนี้ท้องฟ้าเหนือเมืองเฉินเย่าเต็มไปด้วยหมู่เมฆสีดำและยังมีแสงวาบสีแดงอันเกิดขึ้นจากฟ้าร้องราวกับเป็นสัญญาณแห่งภัยพิบัติสายอสุนิบาตสีแดงฟาดผ่าลงมายังม่านพลังเมืองเฉินเย่าซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติข้าจะออกไปดูข้างนอกเจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงลุกเดินออกจากห้องลับก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้กำหนดแผนการเอาไว้ว่าหลังจากกองกำลัง5ฝ่ายถูกเข็นฆ่าจนสิ้นพฤกษามังกรต้นกำเนิดก็จะแผ่กระจายรากไปตามสถานที่ต่างๆของทวีปตะวันออกเร้นลับเพื่อดูดซับพลังงานจากโครงสร้างใต้พิภพทั่วทั้งทวีปอย่างไรก็ตามปัจจุบันแผนการของเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะเขาไม่ได้คำนึงถึงขุมกำลังจากทวีปศักดิ์สิทธิ์ที่อาจกำลังวางแผนยึดครองทวีปตะวันออกเร้นลับหลังจากที่เฉินเซียงห่อออกมาจากพฤกษามังกรต้นกำเนิดเขาก็มองสังเกตไปที่ท้องฟ้าด้านบนแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เป็นอย่างไรกันแน่ดูเหมือนมันยังมีสิ่งลี้ลับและน่าสะพรึงซ่อนตัวอยู่เฉินเซียงขมวดคิ้วยามนี้เขามองเห็นหมู่เมฆตีเกลียวเป็นกระแสวังวนขนาดมหึมาเส้นผ่าศูนย์กลางของมันมีขนาดใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองเฉินเย่าจึงดูคล้ายกับปากของปีศาจที่กำลังจะกลืนกินเมืองเฉินเย่ายังไงอย่างนั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันเฉินเซียงไม่ได้พบสัมผัสถึงความผันผวนของอำนาจพลังชนิดใดเป็นพิเศษซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดปัจจุบันยังคงมีฟ้าร้องและฟ้าผ่าเป็นระยะทว่าสายฟ้าที่ฟาดผ่านั้นไม่ได้มาจากกระแสวังวนจึงเป็นอะไรที่ดูผิดปกติอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วสายฟ้าที่ฟาดผ่าไม่ได้มีอนุภาพทำลายล้างและไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับม่านพลังแม้แต่น้อยเจ้าวังเทียนมู่และอีเทียนฉู่ได้ออกมาสังเกตการเช่นกันทั้งสองกำลังลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าโดยที่ร่างกายมีการประตุปรานพลังสีทองอารามหรือนี่จะเป็นการกระทำของเทพเซียนอีเทียนอีเทียนฉู่ตั้งประเด็นสงสัยปัจจุบันนางรู้แล้วว่าตนเองกำลังตกเป็นเป้าหมายของเทพเซียนอีเทียนหากเทพเซียนอีเทียนไม่เคลื่อนไหวกับนางในเร็วๆนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะต้องได้รับผลกระทบจากคำสาป
ข้าไม่อาจรู้ได้พวกเราลองสอบถามปรมาจารย์เฉินดูก่อนเจ้าวังเทียนมู่กล่าวจากนั้นนางก็ใช้ตรายกสื่อสารติดต่อหาเฉินเซียงเพื่อสอบถามเฉินเซียงบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเตือนให้พวกนางเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เพราะอาจมีศัตรูปรากฏตัวจากกระแสวังวนบนท้องฟ้าทางด้านของชายเหลียนสามารถสัมผัสถึงพลังงานบางชนิดที่มีความผิดปกติดังนั้นนางจึงทะยานออกจากพฤกษามังกรต้นกำเนิดเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได้เห็นกระแสวังวนเต็มๆตาชายเหลียนก็ต้องเผยสีหน้าพรั่นพรึงในทันใดสิ่งนี้ไม่ผิดแน่ชายเหลียนพึมพำกับตนครั้นจึงตะโกนไปยังเฉินเซียงว่าเฉินเซียงนี่คืออำนาจพลังแห่งคำสาปรีบออกห่างจากกระแสวังวนเร็วเข้าเฉินเซียงต้องประหลาดใจหลังจากได้ยินเสียงตะโกนของชายเหลียนเขาไม่นึกเลยว่าอำนาจพลังคำสาปจะมีการเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้เขาเร่งทะยานมาที่ชายเหลียนก่อนจะอุ้มตัวนางและกลับเข้าไปในโพรงถ้ำพฤกษามังกรต้นกำเนิดเจ้ายังไม่หายดีก็ไม่ควรออกไปข้างนอกแบบนี้เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลขณะที่ประคองชายเหลียนให้นอนลงที่เตียงเพราะข้าสัมผัสได้ถึงพลังแห่งคำสาปจึงต้องการออกไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นชายเหลียนหลับตาและถอนหายใจเบาๆข้าไม่รู้ว่าทำไมพลังคำสาปเช่นนี้จึงปรากฏและข้าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคำสาปในร่างกายข้าหรือไม่คำสาปของเจ้าเฉินเซียงขมวดคิ้วคำสาปของเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าถูกทรยศหักหลังฉะนั้นมันก็ควรมาในรูปแบบของตัวบุคคลไม่ใช่รูปแบบของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้ด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับคำสาปในร่างกายข้าหรือไม่แต่ถึงกระนั้นข้าก็ยืนยันได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดมาจากอำนาจพลังคำสาปที่ทรงพลังชายเหลียนที่กำลังนอนอยู่ได้ลุกขึ้นนั่งและกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าหรือจะเป็นไปได้ว่านี่คือพลังคำสาปที่ใครบางคนกำลังจะปลดปล่อยใส่ตัวข้าถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่ามันเป็นใครเฉินเซียงกล่าวถามแต่แล้วเขาก็ค้นพบบุคคลต้องสงสัยเทพเซียนอี้เทียนเจ้าคิดว่าเป็นฝีมือของชายคนนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะการจะใช้พลังคำสาปที่รุนแรงแบบนี้ได้สมควรเป็นบุคคลที่มีพลังในระดับสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลชายเหลียนกล่าวข้าได้ยินมาว่าพระมหาวิหารก้าวพบเป็นขุมกำลังที่เชี่ยวชาญมนตราชั่วร้ายและต่อมาหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาก็มีการใช้งานมนตราที่ชั่วร้ายของพระมหาวิหารก้าวพบเฉินเซียงขมวดคิ้วครุ่นคิดอย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้นำกบวุโสจากพระมหาวิหารก้าวพบถูกฆ่ากำจัดไปแล้วและจิตวิญญาณของพวกมันอยู่ภายใต้การสะกดของข้าแล้วใครกันที่ช่วยเหลือมันในการปลดปล่อยมนตราชั่วร้ายนี้เจ้าอาจไม่รู้ว่าเทพเซียนอี้เทียนอยู่เบื้องหลังขุมกำลังพระมหาวิหารก้าวพบชายเหลียนกล่าวข้าเพิ่งรู้มาว่าเทพเซียนอี้เทียนกับเทพเซียนสยบสวรรค์ได้ร่วมกันก่อตั้งพระมหาวิหารก้าวพบและขุมกำลังอื่นๆในขณะที่เฉินเซียงกำลังจะเอ่ยถามบางอย่างกับชายเหลียนทั้งสองกลับได้ยินเสียงพูดดังมาจากท้องฟ้าด้านบนเทพเซียนเทียนมู่เอ๋ยปัจจุบันเจ้ายังอ่อนแออยู่ฉะนั้นเจ้าไม่มีทางหลบเลี่ยงพลังคำสาปนี้ไปได้เอาเป็นว่าข้าจะมอบทางเลือกให้กับเจ้านั่นคือการยอมจำนนต่อข้าและนำพาเทวีอี้เทียนมาพบข้าที่ทวีปศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะถ่ายถอนคำสาปให้กับเจ้าหากเจ้าอยากหาทางลบล้างคำสาปด้วยตนเองก็เชิญได้ตามสบายแต่ข้าจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าพลังคำสาปนี้จะทำให้เจ้าทรมานยิ่งกว่าการตกตายห้าห้านี่คือเสียงพูดของเทพเซียนอี้เทียนชายเหลียนจะเอ่ยบางอย่างตอบโต้ทว่าเฉินเซียงยกมือขึ้นปรามไว้เทพเซียนอี้เทียนเจ้ารอข้าอยู่ที่นั่นก่อนในไม่ช้าข้าจะไปฆ่าเจ้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าข้าอยากรู้นักเชียวว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้แต่จะว่าไปแล้วข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะทำหน้าอย่างไรเมื่อได้เห็นรูปโฉมที่น่าเกลียดน่ากลัวของเทพเซียนเทียนมู่ที่เกิดจากพลังคำสาปฮ่าฮ่าฮ่าเสียงของเทพเซียนอี้เทียนดังไปทั่วทำให้ผู้คนในเมืองเฉินเย่าได้ยินอย่างชัดเจนไม่นานนี้หลายคนต้องตกใจกับความแข็งแกร่งของเฉินเซียงที่สามารถเข็นฆ่าศัตรูที่บุกรุกได้ทั้งหมดซึ่งหลายคนมองว่าเขามีความแข็งแกร่งในระดับของเทพเซียนแม้ปัจจุบันหลายคนจะรู้สึกเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเฉินเซียงแต่เมื่อพูดถึงอำนาจพลังแห่งคำสาปหลายๆคนก็คิดว่าเฉินเซียงจะไม่อาจรับมือกับสิ่งนี้ได้หลายๆคนเคยได้ยินเกี่ยวกับมนตราชั่วร้ายของพระมหาวิหารก้าวพบซึ่งมีการเล่าลือว่ามันเป็นพลังลี้ลับอันน่าสะพรึงโดยสามารถเล่นงานบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายจากระยะไกลได้เมื่อพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็คาดคิดว่าพลังคำสาปนี้เป็นพลังคำสาประดับสูงขณะที่ม่านพลังเมืองเฉินเย่าจะไม่สามารถปิดกั้นพลังคำสาปนี้ได้ในขณะนั้นอี้เทียนฉู่ติดต่อหาเฉินเซียงผ่านตรายกสื่อสารโดยกล่าวว่า
เฉินเซี่ยงหากพี่สาวชัยเหลียนถูกพลังคำสาปเล่นงานก็ให้นางพาข้าเดินทางไปที่ทวีปศักดิ์สิทธิ์เพื่อถ่ายถอนพลังคำสาปท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้าสามารถจัดการได้เอาเป็นว่าท่านรักษาตัวให้ดีก็แล้วกันเฉินเซี่ยงตอบกลับสั้นๆยามนี้ชัยเหลียนนั่งอยู่บนเตียงใบหน้าของนางแสดงออกอย่างเป็นทุกข์เพราะนางตระหนักได้ว่าคำสาปของเทพเซียนอี้เทียนน่ากลัวเช่นไรตราบใดที่ข้าอยู่ในสภาวะอ่อนแอแบบนี้เทพเซียนอี้เทียนก็สามารถใช้คำสาปเล่นงานข้าได้เรื่อยๆและถ้าหากห้วงมิติของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ถูกปิดตายก็เป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เพื่อหลีกหนีพลังคำสาปชัยเหลียนกล่าวพลางถอนหายใจแม้บุคลิกของเหลียนเอ๋อจะปรากฏเมื่อชัยเหลียนอยู่ในช่วงอ่อนแอแต่ทว่าบุคลิกนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะแม้จะเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากนางก็ไม่ได้ร้องไห้หรือแสดงกิริยาที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอเฉินเซี่ยงเข้าไปกอดนางและปลอบโยนข้าเชื่อว่าต้องมีทางแก้ไขจริงสิหากพวกเราเข้าสู่วังดวงจิตเจ้าจะสามารถหลีกหนีคำสาปได้หรือไม่ไม่พลังคำสาปของมันทรงพลังมากการหลีกหนีย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายชัยเหลียนส่ายหัวช่างเถอะยามนี้ข้าจะแบกรับคำสาปของมันเอาไว้ตราบใดที่จิตวิญญาณของข้ายังไม่แตกดับข้าก็มีโอกาสแก้ไขคำสาปของมันพวกเรายังมีเสี่ยวชูนางยินดีจะไปที่ทวีปศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าพวกเราสามารถวางแผนตลบหลังเทพเซียนอี้เทียนได้เฉินเซี่ยงกล่าวไม่หากเสี่ยวชูไปถึงทวีปศักดิ์สิทธิ์นางจะไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมมือของชายคนนั้นข้าจะไม่ให้นางต้องมาเสี่ยงเพราะตัวข้าชัยเหลียนกล่าวคำสาปของข้ายังมีโอกาสแก้ไขแต่หากเสี่ยวชูตกไปอยู่มือของเทพเซียนอี้เทียนพวกเราจะไม่มีทางช่วยเหลือนางได้พี่ชายเฉินเจ้าจะต้องอยู่ให้ห่างจากข้าเอาไว้เพราะเมื่อถึงเวลาที่อำนาจพลังคำสาปตกใส่ตัวข้าเจ้าก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วยกล่าวจบชัยเหลียนก็โผล่เข้ากอดและจูบกับเฉินเซี่ยงขอบคุณที่ช่วยข้าบ่มเพาะกายนี้ขึ้นมาการจุติในครั้งนี้ทำให้ข้าได้รู้จักกับความรักระหว่างชายหญิงและนี่คือสิ่งที่ข้าไม่นึกฝันว่าจะได้พบเจอชัยเหลียนกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ